ุดหล่อมาเลยชุดหล่อมาเลยผูกไทยมาเลยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปวีพงษ์เงินชื่อเล่นโลตัสอายุ11ขวบอยู่วัดมุจรินทร์จังหวัดลพบุรีครับชุดนี้นี่ชุดเก่งเลยป่ะลูกใช่ครับทำไมต้องมีผูกธงผูกไทยด้วยคะให้มันหล่อให้มันหล่อเออมันหล่อจริงๆหล่อจริงๆหล่อจริงๆแล้วทำอะไรอ่ะถึงต้องแต่งหล่อขนาดนี้ทำหน้าที่สับเปลือครับฮะเป็นสับเปลือใช่ครับหมายถึงหนูหรือคุณพ่อคุณแม่หนูครับเฮ้ยสับปะเลอที่เราต้องทำพิธีเกี่ยวกับผู้ที่เสียชีวิตหรือว่าคนตายเนี่ยใช่ไหมครับโรตัสใช่ครับทำได้ไงคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทำมาก่อนนะคะหรือว่าไงลูกพ่อแม่ไม่ได้ทำมาก่อนครับหนูเห็นเขาทำแล้วอยากรู้ว่าเขาทำอะไรครับคืออยากรู้เรื่องพวกนี้ตอนไหนฮะไปเจอตอนนั้นเป็นงานศพญาติแล้วผมเห็นสับปะเลอเขาทำหน้าที่อยู่เขาทำอะไรอยู่ครับตอนนั้นที่เห็นเขากำลังเกลี่ยดอกไม้จันทร์ในโรงอยู่ครับเออแล้วผมอยากรู้ว่าเขาทำยังไงผมก็ขอแม่ไปทำตอนเด็กๆหรอของเล่นน้องก็จะเป็นพวกธูปเทียนพวกตาลปัดอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะทำตาลปัดให้บ่อยเพราะว่าเขาชอบสวดมนต์แบบให้พรเหมือนพระอ่ะแล้วก็ของเล่นเขานี่แม่ไม่เคยซื้อรถซื้อเครื่องบินหรือว่าของเล่นที่เด็กผู้ชายเขาเล่นเขาจะซื้อธูปเทียนขันอะไรแบบนี้จ้ะแม่ไม่คิดนะว่าเขาจะช่วยจริงจังอ่ะแม่คิดว่าเขาแบบชอบอะไรแป๊บๆแล้วก็เดี๋ยวก็คงเลิกอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ทำมาเรื่อยนะเขาทำมาตลอดแล้วก็คิดว่าเขาทำแล้วมีความสุขอ่ะแม่ก็ไม่ได้ห้ามเลยก็ปล่อยท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือวัดมุจรินทร์จังหวัดลพบุรีวัดที่น้องโลตัสทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสับปะเลออยู่ครับซึ่งชาวบ้านในละแวกนี้ก็มักจะเห็นน้องโลตัสมาช่วยงานที่วัดนี้เป็นประจำก็เห็นเขามาตั้งแต่ป.3 ป.4กันเลยมันก็มาคุกคีอยู่แถวๆนี้แล้วเราก็เอ๊ะเสกคนนี้มันแปลกๆไงคนอื่นเขาไม่มาตามหลักเด็กต้องกลัวผีอันนี้ไม่กลัวก็แปลกใจพอมีงานศพที่ไหนผมก็ไปช่วยเขาจัดดอกไม้หน้างานศพนี้นะแล้วก็มาใครมีใครตายผมก็ไปช่วยเขาตลอดสิ่งที่น้องโลตัสทำก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเป็นผู้ช่วยสัปปะเลอเพราะในบางที่บางแห่งเนี่ยหาสัปปะเลอยากเหมือนกันอย่างของเราเนี่ยก็มีจิตอาสาสัปปะเลอน้อยก็พร้อมถ้ามาบอกกล่าววันอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เรียกค่าจ้างรางวัลอะไรหรือแต่ท่านจะพาจะมีสินน้ำใจอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นผู้ช่วยสัปปะเลอก็พอจะมีรายได้อยู่ครับเพราะคุณตาสัปปะเลอให้งานละ200ครับแล้วก็จะมีเจ้าภาพมาให้ผมด้วยครับแล้วแต่เขาว่าจะมาให้เท่าไหร่ครับทำหน้าที่นี้ได้หลายอย่างครับได้ความสุขแล้วได้ส่งดวงวิญญาณไปสู่สุคติครับโตขึ้นก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรครับแต่ตอนนี้ทำแล้วมีความสุขแล้วอยากทำหน้าที่สัปเหร่อต่อไปครับตอนแรกก่อนไปนี่คิดว่าเขาต้องทำอะไรบ้างยังไม่คิดไม่รู้เลยใช่ไหมแล้วจริงๆสับปะเหร่อจริงๆตอนที่ไปเจอแล้วเนี่ยต้องทำอะไรบ้างลูกก็เป็นสถานที่ก่อนแล้วก็รอรับศพไม่กลัวผีเหรอฮะเป็นเด็กๆก็ต้องมีบ้างนะไม่ครับไม่กลัวเลยเหรอครับโทษนะลูกครูขอถามนิดนึงศพก็จะมีหลายรูปแบบเนาะก็บางคนก็ชราแล้วก็เสียชีวิตหรือบางคนก็ปกติเป็นโรคแต่มันก็จะต้องมีแบบที่น่ากลัวบ้างเช่นอุบัติเหตุเคยได้ทำแบบนั้นบ้างไหมลูกไม่เคยครับไม่เคยเจอเลยเหรอเพราะสัปปะเลอใหญ่เขาทำครับเขาจะทำเองครับอ๋อแล้วตัวโลตัสเองได้ทำศพแบบไหนบ้างครับได้ทำศพแบบ80 90ตายแล้วอ๋ออายุเยอะอายุเยอะแล้วตายด้วยโรคชรามากกว่าใช่ครับผมเอางี้ทำมาเนี่ยเคยเจอผีไหมตอนนั้นผมเผาผีเสร็จแล้วผมก็มานั่งกินขนมอะไรกันอยู่แล้วก็มีเงาดำๆมาอยู่หลังผมแล้วผมหันไปมันก็ไม่มีแล้วตอนนั้นพอเห็นแบบนั้นรู้สึกยังไงลูก
ลัวกลัวเหมือนกันใช่ไหมกลัวแล้วเข็ดกลัวแล้วทำไงอ่ะบอกว่ากลับบ้านเลยไม่ใช่หรอกมั้งไม่ใช่หรอกไม่เอาสิไม่ใช่หรอกเปิดไฟขึ้นมาเธอพวกแกเนี่ยนะพวกแกเนี่ยนะหลายครั้งแล้วนะพวกแกเนี่ยนะนี่ยำเฉยๆไม่ต้องกะละมังได้ไหมเชื่อไหมว่าใจหายเวฟดูสายตาน้องเขาดิดูสายตาน้องเขาดิแล้วก็รีแอคชั่นพวกเราทั้งหมดคือนิ่งแล้วก็จิกตัวเองเบาๆไม่น่าใช่เดี๋ยวครูถามหน่อยพอตอนนั้นที่พอเห็นเป็นเงาดำมากลัวเรากลับบ้านเลยคิดไหมว่าไม่เอาแล้วไม่กลับมาทำแล้วไม่คิดครับทำไมอะลูกผมไม่ได้กลัวขนาดนั้นอาชีพเนี้ยให้อะไรกับหนูลูกรู้ว่ายังไงเราทุกคนก็ต้องตายปัญญาปัญญาฉลาดฉลาดนะถ้าคนที่เห็นแบบนี้ใช้ชีวิตไม่ประมาทนะลูกเนาะใช่แต่เดี๋ยวนะวันนี้จะมาโชว์อะไรดีกว่าเออแต่จะนึกภาพไม่ออกแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันจะมาโชว์อะไรครับโชว์ความรู้เรื่องสัตว์ประหลาดครับโอเคครับก็เป็นบอกตรงๆว่าเป็นแนวทางใหม่ความเป็นทีมประเทศเลยซึ่งเราก็เพิ่งรู้นะว่ามีสัตว์ประหลาดเด็กด้วยเออโลต้าครับความฝันวันนี้อยากได้อะไรครับราชรถครับราชรถอ๋อที่วางบนศพใช่ไหมฮะใช่ครับทำไมลูกตอนนี้ที่วัดเป็นไงอยู่ลูกตอนนี้ที่วัดมันพังครับอ๋อขอไปที่วัดพร้อมไหมลูกที่จะแสดงความสามารถพร้อมครับพร้อมแล้วเชิญค่ะใช่ครับสวัสดีลูกสวัสดีครับท่านผู้การครับขยายความนิดนึงน้องเนี่ยเป็นผู้ช่วยสับเปลือกครับเพราะว่าถ้าเป็นสับเปลือกจริงๆเนี่ยจะต้องมีหน้าที่บางอย่างที่เด็กยังทำไม่ได้เช่นห้องบทสวดหรือว่าทำบางอย่างที่ลึกซึ้งนะครับน้องทำในส่วนที่ทำได้โลตัสลูกถ้าเราจำลองเหตุการณ์นะลูกนะถ้าสมมติว่ามีร่างของผู้เสียชีวิตมาที่วัดเนี่ยหน้าที่ของโลตัสต้องทำอะไรเนี่ยเราจำลองเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วหนูทำให้เราดูได้ไหมลูกได้ท่านกรรมการครับนี่คือการสาธิตเป็นในเชิงความรู้วิชาการนะครับเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างมาสาธิตครับทีมงานครับขออุปกรณ์ครับขั้นตอนที่รับศพมาเนี่ยใช้เวลานานไหมลูกในวันแรกเนี่ยไม่นานประมาณ 2-3 ชั่วโมงพอร่างมาถึงเนี่ยเรามีหน้าที่ทำอะไรลูกเตรียมสถานที่รับศพครับหนูสาธิตได้ไหมลูกว่าขั้นตอน 1-2-3-4 ทำยังไงท่านกรรมการครับอธิบายอีกครั้งว่าเจตนาของเราคือให้ได้เห็นว่าสิ่งที่น้องโลตัสต้องทำมีอะไรบ้างนะครับเป็นในเชิงการให้ความรู้นะครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานมาเป็นผู้สาธิตครับเชิญทีมงานครับเชิญครับเดี๋ยวฮะคุณซุปฮะครับนี่คืออะไรฮะเนี่ยจะสมมุติว่าเป็นร่างของผู้เสียชีวิตครับแล้วก็จะสาธิตให้น้องโลตัสทำให้ดูว่าน้องต้องทำอะไรบ้างผมว่าไม่ค่อยเหมือนนะฮะยังไงไม่เหมือนอะไรพี่เป็นเขาเรียกอะไรเสียชีวิตร่างผู้เสียชีวิตฮะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ใครเหมือนฮะไอ้ลองดูไม่ถือหาถือหรือเปล่าฮะคุณโก้ถือหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่อยากถือเพราะหนักครับผมไม่ควรถือไม่ใช่ถือว่าเป็นการศึกษาแล้วกันเป็นคุณโก้ครับคุณโก้ครับขอบคุณครับไม่ใช่หนูอยากจะบอกว่าคือคนทุกคนอยู่แล้วจะต้องมานอนตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีใครบนโลกมันยังไม่ตายเลี้ยงไม่ได้มันเลี้ยงไม่ได้อยู่แล้วร่างพอมาถึงเนี่ยศีรษะต้องอยู่ส่วนไหนลูกอยู่ส่วนไหนทำไมต้องอยู่ส่วนนี้ลูกตามจริงแล้วอยู่ส่วนไหนได้แล้วแต่สถานที่อ๋อแต่ตรงนี้ที่เหมาะสมคือตรงนี้ใช่พี่โกครับก็คือศีรษะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ครับใช่ไหมฮะโถแล้วทำไมบอกเอาตัวเอาทั้งตัวได้ไหมฮะเราอาจจะต้องอธิบายให้ชั้นลูกศีรษะอยู่ตรงนี้แล้วนอนตัวอ๋อศีรษะอยู่ตรงนี้ท้ายตรงนี้ไม่บอกผมดิเออตายแล้วพอร่างมาถึงสิ่งที่โลตัสต้องทำอะไรบ้างลูกเตรียมแล้วน้ำศพเตรียมด้วยการทำขั้นตอนยังไงลูกสมมุติเอาเหมือนจริงลูกร่างมาถึงแล้วครับขอยาแม่ศพนี่ดื้อจริงๆนี่อาจจะผ่อนยากนะครับผมทราบว่าปกติไม่คุยกันแต่ผมขอถามหน่อยนี่คืออะไรฮะทำไมถึงกลับมาครับเส้นมันกระตุกครับผมเส้นกระตุกเส้นมันกระตุกกรณีที่ดึงกลับมาอย่างนี้ทำไงดีครับเราก็ต้องจับขาเชิญได้ครับเชิญได้
สมมุติว่าตรงนี้ขั้นตอนนี้เสร็จละขอโทษถ้าสมมุตินะเป็นอย่างนี้จริงๆเราทำไงวิ่งแล้วสมมุติในงานก็จะมีแขกมาเคารพศพก็รดน้ำศพใช่ไหมลูกใช่ขั้นตอนนี้คือวันแรกถูกไหมใช่แล้วเสร็จแล้วยังไงต่อแล้วเราก็มัตราสั่งครับมัตราสั่งพี่ขออนุญาตนะครับยินดีครับเชิญครับวันหนึ่งได้ประมาณกี่ร่างครับวันหนึ่งได้หนึ่งร่างได้ทีละร่างใช่โอเคฮะคือเราจะจับมือเป็นรูปอะไรลูกเป็นสั่งอ๋อเป็นเหมือนพนมมืออย่างเงี้ยลูกอ๋อต้องเอานิ้วแข็งดังต้องดัดเอานิ้วประสานเข้าหากันด้วยใช่โอ้ต้องดัดด้วยต้องจับอย่างนี้จริงๆแล้วดัดยากไหมฮะไม่ยากร่างที่เคยทำกับร่างนี้อะไรง่ายกว่าลูกร่างที่เคยทำร่างนี้จะยากหน่อยดื้ออ๋อที่คือดึงขึ้นมาจะแข็งได้อย่างนี้เลยใช่ไหมครับโอ้โหอย่างเงี้ยเหรอโอ้ยโอ้ยโตกใจโอ้ยตกใจเลยหนูยังไม่ตายจริงมันจังหวะมันตกใจผมเข้าใจละคือการใช้ใส่สินมัดเนี่ยเพื่อให้อยู่ในรูปทรงที่ต้องการแล้วดอกไม้ใส่ไว้ตรงไหนลูกตรงนิ้วโป้งโอ้อ๋อจะเป็นจังหวะอย่างนี้แล้วต้องแนบกับหน้าอกไหมลูกแล้วแต่ศพมันแข็งอ๋อแล้วแต่ร่างครับว่าศพจะแข็งขนาดไหนแต่โดยขั้นตอนคือต้องให้ดอกไม้ทูบเทียนอยู่ในมืออย่างนี้ใช่ไหมลูกใช่แล้วขั้นตอนนี้ทำนอกโรงหรือในโรงลูกนอกโรงนอกโรงแล้วก็ช่วยกันยกเข้าไปในโรงอีกทีใช่ไหมลูกนี่คือหลังจากรดน้ำศพเสร็จแล้วถูกไหมครับนี่ก็เป็นขั้นตอนที่เรามัตราสั่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วต้องไปไหนต่อลูกเข้าโรงเย็นต้องเข้าโรงใช่อ๋อครับเชิญครับเดี๋ยวฮะเอาไปไหนครับเฮ้ยท้าโทษนะพี่ตุ๊กครับคืออันนี้แค่สาธิตตอนมาตาสางครับผมจะบ้าหรือไงเอาแซนด์วิชไปอันนี้คนเอาไว้ตรงนี้สาธิตให้น้องดูขอบคุณพี่ก๊อตนะครับขอบคุณครับท่านผู้การครับตรงนี้ครับคือขั้นตอนในวันแรกแล้ววันสุดท้ายหน้าที่หลักของเราคือทำอะไรลูกจัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมสถานที่แล้วนำร่างไปไหนลูกไปเข้าเมนเข้าเมนเพื่อที่จะเผานะครับเรามีภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพที่เราบันทึกไว้แล้วก็ขออนุญาตเจ้าภาพในงานเรียบร้อยแล้วซึ่งตัวอย่างที่เราจะได้ชมเนี่ยก็เป็นญาติของน้องโลตัสด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันเผาเนี่ยโลตัสมีหน้าที่ทำอะไรบ้างโลตัสลูกด้านหน้าลูกทางคณะกรรมการครับผมมีภาพภารกิจหน้าที่ของน้องโลตัสในวันเผามาให้ได้ชมกันว่าน้องทำอะไรบ้างนะครับทีมงานครับขอชมภาพครับนี่คือน้องครับตอนนี้เราทำอะไรอยู่ลูกเกลี่ยดอกไม้จันทร์เกลี่ยเกลี่ยเพื่อให้อยู่ตรงเท้าโอ้ต้องไปอยู่ตรงเท้าเหรอลูกทำไมอะลูกมันได้จุดไฟอ๋อเขาจุดไฟตรงปลายเท้าจะได้เป็นหัวเชื้อเพลิงตอนนี้ทำอะไรลูกเอาผ้าแพรออกครับผ้าแพรที่ใช้ต่อไหมลูกในงานต่อไปไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะคือเขาทำหน้าที่นี้ด้วยความเข้าใจครับพอทำตรงนี้เสร็จแล้วทำอะไรต่อลูกเราก็เอาลงวางล่างขั้นตอนนี้ทำอะไรอะลูกเอาดอกไม้จันทร์วางไว้ทั้งหมดที่คนในงานนำมาถูกไหมลูกใช่วางไว้ส่วนตรงเท้าใช่ทำไมเขาไม่กลบไปหมดเลยอะฮะทำไมต้องไปอยู่ตรงนี้เขาต้องล้างหน้าด้วยอ๋อล้างหน้าขั้นตอนต่อไปจะทำอะไรลูกล้างหน้าศพล้างหน้าศพนี่คือต้องทำกับทุกศพถูกไหมลูกใช่ใครเป็นคนทำหน้าที่นี่ลูกสับปะเลอใหญ่ครับทำไมเราต้องล้างหน้าศพด้วยลูกนี่เพราะเขามีความเชื่อว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้ำบริสุทธิ์เกิดจากที่สูงครับแล้วพอล้างหน้าศพเสร็จแล้วทำอะไรต่อลูกเขาก็เอาเข้าเมนอ๋อนำร่างเข้าเมนการเผาศพลูกเขาเผาด้วยอะไรครับด้วยถ่านเตาถ่านใช้เวลาเผาศพนานไหมลูก2ชั่วโมงกว่าอ๋อเห็นมีคนบริกรรมคาถาสวดมนต์ด้วย
โอ้นี่ปิดเตาก็เป็นขั้นตอนคร่าวๆนะครับเป็นภารกิจที่น้องโลตัสต้องทำในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสับเปลือกครับขอบคุณมากลูกโลตัสขอบคุณครับท่านกรรมการครับรู้แล้วว่าโลตัสต้องทำอะไรบ้างขั้นตอนต่อไปคือสิ่งที่เราท้าทายโลตัสครับกับภารกิจจากซูเปอร์เทนโลตัสลูกโจทย์เนี่ยลูกเป็นโจทย์ที่เราจำลองภาพเหตุการณ์งานสวดพระอภิธรรมจริงๆแล้วนี่คือจำลองเหมือนจริงนะครับแต่รายการดัดแปลงบางอย่างแล้วหนูต้องสังเกตให้ได้ว่ามีจุดที่ไม่ถูกต้องกี่จุดและอะไรบ้างนะครับความยากของโจทย์นี้คือเราให้เวลาในการดูภาพปริศนาแค่10วินาทีครับลองดูนะลูกนะทีมงานครับขอชมภาพปริศนาครับสังเกตนะลูกอะไรบ้างที่ไม่ถูกต้องนะครับมีกี่จุดครับเวลาให้ดูแค่10วิครับเราก็ดูไม่รู้หนูเราเห็นจุดเดียวครูก็เห็นถึงจุดใช่ไหมครับพี่ก็เห็นกี่จุดครับไม่รู้อ่ะมันไม่เห็นครับโลตัสลูกเห็นว่ามีสิ่งที่ไม่ถูกต้องกี่จุดครับเห็น3จุดครับ3จุดมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ลูก80ครับ 80% ความยากคือตรงนี้ครับเวลาแค่10วิครับแล้วต้องดูรายละเอียดทั้งหมดจุดที่เราเห็นว่าไม่ถูกต้อง3จุดมีอะไรบ้างครับจุดที่1อัธนสงฆ์ที่นั่งพระครับผิดผิดตรงไหนลูกเพราะมี5ครับตามจริงต้องมี4อ๋อนี่คือจุดแรกที่เราคิดนะครับครับแล้ว2อ่ะลูก2จะเป็นขันเหมือนขันน้ำมนต์ขันน้ำมนต์ผิดยังไงลูกตามจริงมันต้องไม่มีครับเพราะอะไรลูกเพราะขันน้ำมนต้องมีงานมงคลเท่านั้นโอ้งานศพไม่มีขันน้ำมนต์เหรอลูกค่ะโอ้แล้วจุดที่3ล่ะครับจุดที่3เป็นโรงอ่ะโรงยังไงครับศีรษะต้องอยู่ทางพระพุทธครับศีรษะต้องอยู่ทางพระพุทธนี่คือสิ่งที่เราคิดนะเราเห็นแค่3นะลูกครับ3จุดนะครับใช่หรือไม่ไปชมเฉลยนะครับทีมงานครับขอภาพเฉลยครับอาสนะเดี๋ยวเราจะย้อนภาพนะครับให้ดูว่าทีมงานทำอะไรบ้างจุดแรกครับอาสนะอาสนะครับจุดที่2ตำแหน่งของศพครับศีรษะอยู่ใกล้พระพุทธนะครับและ3ครับขันน้ำมนต์ถูกต้องครับโอ้3จุดครับโอ้โหกรรมการครับโจต่อไปเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับโลตัสลูกกลางเวทีครับโจทย์นี้คือการท้าทำดอกไม้จันทร์ครับทีมงานครับอุปกรณ์ขึ้นมาครับตรงนี้จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับอยากให้โลตัสลองทำให้ดูสักนิดครับอันนี้กรีบเราจะมาดัดกับอ๋อเอามาม้วนดัดนะครับพอเราดัดแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเป็นช่อนะลูกเนาะใช่แล้วทำไมเราต้องวางดอกไม้จันทร์ด้วยครับเป็นการอะไรครั้งสุดท้ายครับเป็นการแสดงความอะไรครั้งสุดท้ายดอกนึงต้องมีกี่กรีบอะลูกดอกนึงมีทั้งหมด5กรีบครับอ๋อใส่เข้าไปในนี้ฮะลวกแล้วก็หมุนครับนี่คือส่วนเกสรใช่ไหมครับใช่ครับเราหมุนเสร็จแล้วเราก็จะคว่ำครับคว่ำนี้แล้วเราก็ทากาวติดครับทำแบบนี้5กลีบใช่ครับก็หลายเหมือนกันนะหลายชั้นนะแล้วก็สับวางครับอ๋อให้สวยงามก็สับวางอ๋อค่ะก็สับวางไปเรื่อยๆทำโลตัสครับทำเป็นได้ยังไงครับครูสอนครับอ๋อครูที่โรงเรียนหรือว่าครูที่โรงเรียนสอนเด็กทุกคนไหมลูกหรือสอนเฉพาะหนูทุกคนครับอ๋อแล้วก็ติดใบครับ
แล้วก็เอาหนวดจันทร์กับโฟลาเทปมาประกบนี่คือขั้นตอนการประกอบช่อนะครับก็เอาดอกไม้จันทร์นะครับแล้วก็มีธูปเทียนม้วนเข้าด้วยกันเสร็จแล้วครับนี่คือเสร็จแล้วครับเสร็จสมบูรณ์ครับท่านผู้การครับทีมงานลองจับเวลาครับขั้นตอนเฉพาะตอนประกอบช่อครับดอกไม้จันทร์ธูปเทียนแล้วมาม้วนเข้าด้วยกันเนี่ยครับทำไปคุยไปใช้เวลา60วินาทีครับครับและนี่คือภารกิจสุดท้ายครับเราท้าสิ่งนี้ครับทีมงานครับเชิญครับเราท้าประกอบช่อจับเวลาครับขั้นตอนเมื่อสักครู่ครับเอาดอกไม้จันทร์ประกอบกับธูปเทียนและหนวดจันทร์ม้วนเข้าด้วยกันเนี่ยน้องใช้เวลาทำไปคุยไปประมาณ60วินาทีครับเราขอท้าทำแบบนี้ครับให้เร็วขึ้นภายในเวลา30วินาทีครับโอ้โหขึ้นเลยเขานิ่งๆไปนะครับผมก็กำลังดูอยู่ว่าผมส่งขนาดนี้แล้วทำไมเขายังนิ่งๆแล้วมองไปที่ดอกไม้จันทร์อยู่ฮะน้องซาเปเลอร์จูเนียร์ผมยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยเมื่อสักครู่หนูใช้เวลา60วินาทีลูกโจทย์นี้ท้าเร็วขึ้นจาก60เหลือ30ยังคงนิ่งต้องเร็วขึ้นเท่าตัวมาแล้วมีอู้หูแล้วมีอู้หูแล้วใจชื้นหน่อยจัดวางที่ใกล้มือที่เราสะดวกลูกพอแล้วเสร็จต้องหยุดเวลานะครับเตรียมตัวนะครับพร้อมถ้ายกมือขึ้นเวลาจะเริ่มเดินนะลูกนะเริ่มครับเร็วหน่อยครับเร็วไปเปล่ารู้สึกว่าเขาจะเร็วไปหน่อยเร็วไปหน่อยท้า30วิครับใช้เวลาไป 17.9 วินาทีครับรับคำท้าเพิ่มไหมลูกถ้ารับคำท้าเพิ่มเดี๋ยวมีของแถมมอบให้ลองดูนะตอนนี้คือ 17.961 ขอท้านะลูกให้ได้น้อยกว่า 17.961 ลองดูนะจัดเตรียมอุปกรณ์ลูกจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใกล้ๆมือเลยเอามือวางเลยลูกต้องเร็วกว่า 17.961 นะครับพร้อมเริ่มครับไปดูความเรียบร้อยกันครับนี่คือดอกไม้จันทร์ที่มีธูปเทียนและหนวดจันทร์นะครับท่านกรรมการดูออกไหมครับว่าสมบูรณ์หรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะพี่ตากล้องดูออกไหมครับโชคดีผมติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่ชำนาญด้านนี้โอ้ดีผมเรียนเชิญไป3ปีคิวไม่ว่างอ๋อเหรอมาว่างวันนี้พอดีโชคดีผมให้ท่านดูว่าผ่านหรือเปล่าเอาให้ท่านดูก่อนเพราะถ้าท่านดูบอกว่าผ่านแล้วทีมงานเรียบร้อยนะครับติดต่อประสานแล้วพร้อมนะครับผู้เชี่ยวชาญจะบอกเราว่าผ่านหรือไม่ซึ่งณจุดนี้คนที่เชี่ยวชาญสุดไม่มีใครครับโลตัสลูกอันนี้โอเคไหมลูกผ่านไหมโอเคมันมีตรงไหนบกพร่องไหมลูกไม่มีครับเยี่ยมไหมลูกเยี่ยมเต็ม10ได้กี่คะแนนเนี่ย10เลยครับอย่างนั้นเลยเหรอผ่านไหมลูกผ่านแน่ใจนะแน่ใจครับชัวร์เอ้าถ้าเขาบอกขนาดนี้ผ่านครับท่านกรรมการครับวันนี้เราได้รู้จักกับอีกหนึ่งความชื่นชอบของเด็กซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนรู้สึกยังไงกับสัปเหร่อตัวน้อยของเราครับน้องโลตัสน้องโลตัสได้ทำให้พวกเรารวมถึงคนไทยที่ดูอยู่บ้าน
มีความคิดที่เปลี่ยนไปว่าเอ้ยเด็กก็สามารถประกอบพิธีทางสงฆ์ได้โดยที่มีผู้ใหญ่คอยแนะนำอนาคตพี่โก้ไม่รู้หรอกครับว่าโลตัสจะเป็นอะไรหรือประกอบอาชีพอะไรในอนาคตแต่ณตอนนี้โลตัสทำสิ่งนี้ดีมากสุดยอดครับคณะกรรมการครับความฝันของโลตัสที่มาซูเปอร์เทนวันนี้ครับคืออยากมอบราชรถใหม่ให้กับทางวัดครับโอ้โหทั้ง3ท่านครับอนุโมทนาสาธุนะลูกพวกเราทั้ง3คนอยากร่วมบุญไปกับหนูด้วยนะลูกนะทั้งรายการขอร่วมบุญด้วยนะพวกเราให้ผ่านครับโลตัสลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถความสนใจแล้วก็ความฝันของโลตัสไปยังผู้ใหญ่ King Power ว่าเราอยากมอบราชรถให้กับทางวัดทาง King Power ดีใจมากและเตรียมสิ่งนี้ให้กับโลตัสลูกหันไปมองหน้านั้นครับเอามือปิดตาไว้ลูกทีมงานครับขอความฝันของน้องโลตัสครับพร้อมไหมลูกพร้อมหันมามองได้แล้วครับมาดูใกล้ๆนิดนึงดูใกล้ๆกันภูมิใจแล้วนะต่างจากที่หนูเคยเห็นในวัดยังไงลูกคือตรงหัวพังครับแล้วตัวบังคับก็ฝืดครับโลตัสลูกตรงนี้คือความฝันที่หนูขอมาและทางพี่ๆ King Power อยากจะร่วมทำบุญกับลูกนะแต่ยังมีความฝันพิเศษแถมให้โลตัสด้วยเพราะหนูรับคำท้าพิเศษลูกไปยืนที่เดิมยืนที่เดิมพี่ๆทีมงานครับขอความฝันพิเศษครับอันนี้เขาขอให้วัดอันนั้นเป็นความฝันที่เราตั้งใจให้เขาชอบชอบชอบหล่อหล่อหล่อจุดจุดและนี่คือความฝันพิเศษครับหันมามองได้แล้วครับจับดูได้ลูกไปจับดูได้หล่อ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 ขายยาวก็ด้วยนี่คือความฝันพิเศษที่มอบเพิ่มให้กับลูกนะครับชุดในการปฏิบัติภารกิจเป็นสัตว์เปลือยน้อยครับครับความฝันทั้งหมดวันนี้นะครับมอบให้กับโลตัสจากพี่ๆ King Power รวมมูลค่า 37,000 บาทจาก King Power ครับขอบคุณโลตัสมากที่มารายการซุปเปอร์เทนวันนี้นะครับทำให้เราได้เห็นถึงเด็กเก่งที่มีความสามารถและชื่นชอบในเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่วันนี้เราได้ความรู้มากมายจากโลตัสลูกนะอัจฉริยะพันจิ๋วสับเปลือกน้อยของเรานะครับน้องโลตัสครับขอบคุณครับขอบคุณมากลูกขอบคุณครับคือเมื่อกี้คิดได้คำหนึ่งที่ว่าไว้เจอกันใหม่นะลูกแต่ก็จริงๆอ่ะก็สักวันหนึ่งก็ต้องได้เราก็ต้องนะแน่นอนมนุษย์เราหลีกไม่พ้นสุดท้ายเราก็ต้องถูกเข็นเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปท่านคณะกรรมการครับเดี๋ยวบอกข่าวดีท่านผู้ชมก่อนครับท่านผู้ชมครับในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่คุณพ่อคุณแม่และลูกๆต้องใช้ชีวิตอยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยนะครับทาง AS อุ่นใจไซเบอร์มีแบบทดสอบสนุกๆให้ครอบครัวได้ใช้เวลาว่างร่วมกันกับ DQ World ซึ่งแบบทดสอบ DQ World นี้นะครับจะช่วยเสริมทักษะให้เด็กๆในโลกออนไลน์ได้รู้เท่าทันการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสมครับและพิเศษสุดสำหรับ 35,000 ครอบครัวแรก AS อุ่นใจไซเบอร์มอบชุดทดสอบนี้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับผ่านทางเว็บไซต์ที่อยู่ด้านหน้าจอนี้เลยครับ Super 10 Season 4เสาร์นี้ 4:50 น.